ทุกห้องที่ผมเดินผ่านตลอดทั่วทั้งอาคารรวมถึงห้อง Harkness Room เมื่อสักครู่มีนี่ฮะ Wireless Access Point คุณผู้ชมลองนับดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8ที่ฟอยเย่นี่คุณดูกลางแดดแบบนี้ยังมีสัญญาณเลยคุณผู้ชมครับคลิปนี้แบร์ไตมาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจกรุงเทพว้าวโรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนอังกฤษแท้ๆเลยนะครับมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน160ปีแล้วก็ที่มาตั้งอยู่ที่ประเทศไทยเป็นสาขานี่ก็4ปีแล้วนะครับต้องบอกว่าที่นี่นะครับเป็นหลักสูตรอังกฤษล้วนเลยที่มีการปรับเอาวัฒนธรรมเอาบริบทแบบไทยเอามาใช้สอดประสานกันอย่างเข้าอกเข้าใจนะครับที่ผมเข้าใจก็เพราะว่านี่ผมเป็นผู้ปกครองที่นี่น้องมานี่นะครับเรียนอยู่ Year 3เพิ่งเข้ามาใหม่เลยก็ต้องบอกว่าโรงเรียนนี้นะครับมีรูปแบบของระบบอินเทอร์เน็ตเน็ตเวิร์คที่ผมมั่นใจอย่างมากโอ้โหวันนี้ไม่ได้ทำคลิปจะอวดลูกแต่จะอวดระบบ IT ที่นี่ครับว่าครอบคลุมทั่วถึงรวดเร็วขนาดไหนอยากจะบอกแบบนี้ฮะเด็กยุคนี้ยุคใหม่เนี่ยต้องการที่จะเซิร์ชหรือค้นหาข้อมูลระหว่างเรียนหนังสือไปได้ด้วยฉะนั้นความรวดเร็วความครอบคลุมความทั่วถึงต้องมีทุกตารางเมตรของการเรียนการสอนที่นี่มีอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทั้งหมดนะครับคลิปนี้น่าจะเป็นตัวอย่างดีๆให้กับโรงเรียนอื่นๆด้วยสำหรับการทำอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนฉะนั้นเราไปดูกันว่าเวลลิงตันเขาทำได้ยังไงครับผมจะเล่าเรื่องราววันนี้ด้วยความภูมิใจเลยครับโรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจกรุงเทพนะครับตั้งอยู่ที่ถนนกรุงเทพกรีฑาเขตสะพานสูงนี่เองนะครับคุณผู้ชมต้องบอกว่าพื้นที่กว้างใหญ่มากนะทั้งหมดนี่70ไร่ประกอบไปด้วยกลุ่มก้อนอาคารขนาดใหญ่5อาคารรวมถึงเทียเตอร์หอประชุมนะครับขนาดใหญ่โตเพื่อจัดทั้งเรื่องการเรียนการสอนการประชุมสันทนาการต่างๆรวมถึงการแสดงด้วยรองรับความจุที่นั่งได้ถึง600นอกจากพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้เพื่อการเรียนการสอนเท่านั้นนะครับยังมีพื้นที่สำหรับกีฬาดนตรีศิลปะวิทยาศาสตร์ภาษาแล้วก็การแสดงด้วยครับที่ผมมายืนอยู่นี่นะครับคืออาคารของจูเนียร์สคูลขึ้นชื่อว่าจูเนียร์ก็เริ่มกันตั้งแต่พรีเนอร์เซอรี่เลยนะครับก็คือเตรียมอนุบาลใช่ไหมครับไล่จนไปถึงเยียร์6โอ้โหนักเรียนที่นี่มีแล้วกว่า650คนนะครับโดยที่ครูอาจารย์มี60บุคลากรด้านอื่นๆก็อีก60ฉะนั้นโดยภาพรวมแล้วนะครับก็กว่า750ชีวิตที่อยู่ภายใต้หลังคาเดียวกันนี้ครับการจัดการเรียนการสอนตามระบบของอังกฤษนะครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเขาเรียกกันเป็นเยียร์ซึ่งถ้าเกิดเคยได้ยินว่าเกรดนั่นคืออเมริกันนะครับฉะนั้นที่นี่เนี่ยก็จะเห็นนะครับตั้งแต่เขาเรียกว่า early year foundation เลยก็คืออนุบาลไล่ไปเรื่อยจะเรียกว่า pre nursery nursery reception อันนี้สำหรับอายุ2ถึง4ปีพอ5ขวบปั๊บขึ้นเยียร์1เลยครับเยียร์1ไปจนถึงเยียร์6นะก็จะจบที่10ปี 5-10 ปีนี้นะครับก็จะอยู่ในวัยประถมศึกษาถ้าในระบบไทยเราจะต้องบวกเลขอีก1ถึงจะตรงกับสคูลเยียร์ของที่นี่ครับคุณผู้ชมครับผมอยู่กับคุณคริสโตเฟอร์นิโคลนะครับผู้อำนวยการของโรงเรียนนานาชาติWellington College กรุงเทพเลยนะครับ Hello สวัสดีครับ Nice to meet you Hello pleased to meet you Thank you so much for giving time for interview Not at all my pleasure First of all I would like to ask about the UK education system I know that they will start at age of 5 in year 1 but here in Wellington you started age of 2 in pre nursery Could you please explain about Wellington education system The idea is that we take childrenas young as we can in order to help them to learn the things that we know they can learn as well as possible. So everything we do from age two, from pre-nursery, is designed to support the children in learning as effectively as possible and developing as many skills, social skills, physical skills, academic skills and so forth, as we can. Oh. Because children are very capable at a very young age. Okay, then I would like to ask more about teaching method for our senior student at Wellington. So, teaching and learning, of course, are you know, completely connected to each other. So our teaching, on the one hand, supplies students with knowledge and understanding and skills, but it also supplies them with opportunities to develop themselves. So, because the most
the strongest learning is the learning that you want to do for yourself. I mean, it's easy to do what you're told, but it's much more powerful to do it because you want to. So we are always developing motivation. We're supporting the development of motivation, not just in individuals, but in social groups. So students learning will support, students will support each other's learning almost as much as teachers will because of the kind of the social focus in the way that we deliver. I think main idea is communication, to have the human touch with people, right? But anyways, if we're talking about IT infrastructure here for making people communication, do you satisfy with the internet speed, Wi-Fi, or all things here that student can consume? Well, I mean, everybody will know that one of the biggest complaints that you get in any organization, any business, is the Wi-Fi doesn't work or it's too slow. I don't hear those complaints. I have to say. Well, I can't say no complaints, but they're very low level of complaints. And actually, this is my study. Next door, the other side of this wall, is the IT central office in the school. So whenever people come to talk to them, I can hear them. So I know what's going on in IT, and it's very positive. Good strategy that the master have a room connected with IT. Well, it's only good for IT if they're good. If they're not good, it's a problem for them because I know everything. That's right, that's right. We have a school in the UK, the original Wellington College. We have schools in China. We have new schools opening up next year in India. So the communication, international communication is very important for us. So the smooth, the integration of my ability to talk to my, my colleague in India, you know, at 2 minutes notice is really important for me. That's right, that's right. So this is a great system. Oh, thank you so much for your answer. And I'm so satisfied because my daughter is here also, right, in year three. And she come back home, she say, hey, daddy, I'm happy today. I know the reason why she say like this. Thank you so much, Mr. Christopher. จากคำตอบของผอ. นิโคลนะครับนำผมพาคุณผู้ชมมาดูตึกนี้เลย Senior School. นี่คือตึกไมเอี่ยมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะครับเราไปดูพร้อมกันฮะคุณผู้ชมขณะนี้ผมพาทุกคนเข้ามาอยู่ในอาคารใหม่ Senior School แห่งนี้แล้วนะครับสังเกตดูความโปร่งโล่งสบายนี้หลังคาด้านบนเป็นกระจกนี่เป็นการนำแสงธรรมชาตินะครับเข้ามาอยู่ในพื้นที่นะครับสบายตาอ่านหนังสือง่ายนี่และมีการเพิ่มพื้นที่อื่นๆอีกนะครับเพื่อค้นหาความรู้ได้อย่างง่ายด้วยเด็กนักเรียนที่นี่สามารถจะนำเอาแล็ปท็อปโน้ตบุ๊กตัวเองแท็บเล็ตตัวเองเอามาใช้งานได้ในพื้นที่กลุ่มก้อนต่างๆเสมือนเป็นโคเวิร์กิ่งสเปซในสังคมการทำงานแบบยุคใหม่เลยทั้งนี้ด้วยแสงธรรมชาติแบบนี้เกิดความสบายตาใช่ไหมครับการจัดห้องหับต่างๆที่นี่นะครับเป็นระเบียบสวยงามนะครับตกแต่งไว้อย่างดีคุณผู้ชมต้องมาดูว่านี่คือห้องพิเศษที่เรียกว่า Harness Room นะครับห้องนี้สังเกตดูฮะเป็นการจัดแบบอิสระนะครับเด็กนักเรียนสามารถมาใช้เพื่อจะพูดคุยเรื่องราวต่างๆได้ด้วยตัวของพวกเขาเองจะประชุมกลุ่มก็ได้นี่เพราะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เขียนกระดานได้ทั้งหมดรอบห้องยาวไปเลยนะครับแล้วก็มีส่วนช่วยก็คือกระดานดิจิตอลตรงนี้ก็สามารถจะมาแพลนการพรีเซนเทชันหรือซ้อมการนำเสนอได้อย่างดีแม่เมื่อสังคมการทำงานของโลกผู้ใหญ่จริงๆคุณผู้ชมสังเกตเหมือนผมไหมทุกห้องที่ผมเดินผ่านตลอดทั่วทั้งอาคารรวมถึงห้อง Harness Room เมื่อสักครู่มีนี่ฮะ Wireless Access Point ตัวปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ยี่ห้อ Aruba นี่คือยุคของ Digital Age นะครับแน่นอนนักเรียนที่นี่เวลาจะทำงานตามที่คุณครูมอบหมายเนี่ยเขาต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับที่ต้องเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วมากพอด้วยนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ทาง Aruba มาจับมือกับ Rico ประเทศไทยนะครับทำ Digital Solution ให้ครอบคลุมทั้งโรงเรียนจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ไม่ใช่แค่อินเทอร์เน็ตที่เร็วเกิดขึ้นในรูปแบบของการเข้าถึงด้วยนะครับมีสิ่งที่เรียกว่า Aruba Clear Pass อันนี้อธิบายง่ายๆเหมือนประตูที่ตรวจบัตรผ่านครับว่ายูเซอร์แต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยแตกต่างสถานะกันก็ได้อินเทอร์เน็ตหรืออิสระในการใช้ที่ต่างกันออกไปเด็กนักเรียนที่นี่แน่นอนนะครับไม่ถูกอนุญาตให้เข้าเว็บ18+แน่ๆเ
รวมไปถึงเวลลิงตันเขาก็มีรีควายหรือมีความต้องการว่าจำกัดสิทธิ์ในการใช้โซเชียลมีเดียด้วยฉะนั้นตรงนี้ถ้าเป็นยูเซอร์ของนักเรียนก็จะถูกจำกัดไว้แบบนี้แต่ถ้าเป็นยูเซอร์ของอาจารย์ที่เขาใช้กันเข้ามานะครับแน่นอนว่ามีอิสระที่มากกว่าใช้งานโซเชียลมีเดียได้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองตอนมารอลูกนะครับก็สามารถจะล็อกอินในฐานะเกสแล้วก็ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างเป็นอิสระเหมือนกันนี่แหละครับข้อดีของระบบ Aruba Clear Passโอ้คุณผู้ชมอินเทอร์เน็ตครอบคลุมขนาดนี้ต้องถามสิครับถามหัวหน้าแผนก IT เลยเขาใช้ท่านนี้เลยนะครับเป็นคนดูแลการวางระบบอินเทอร์เน็ตทั้งหมดนะครับนั่นก็คือมิสเตอร์ไซจูเมมเมนนะครับ Nice to meet you Mr. Saiju Okay thank you I call in the right pronunciation Yes correct my name is Saiju and my surname is Mamen so Saiju Mamen I think you are very good with this thing okay นี่นะครับ look at your face we trust in IT okay thank you so much right? okay definitely that's could good. You please tell us about how do you plan or set up internet for the whole area the current digital era as you know everything is like a cloud based thing that's right. The teachers you know their lesson plan the coursework even the students coursework everything is hosted on the cloud internet is very important part of the daily life so that's I would say it is a is something similar to like having a textbooks access every time with you So we have built the internet looking into all these types of things because we would like to have a proper IT solution which can support the proper wireless infrastructure. Wow. So here I would like to emphasize our master's vision actually. What he would like to have is that he would like the students and staff should able to seamlessly move across to the school and without dropping the internet. So what we've done is that in order to have a stable network and we to have a proper reliable network, we started doing ourselves a proper heat map. So our consultant was Rico, who was supporting in this particular journey with us. So we've done a proper heat map, which will really help us to get the coverage of the network over here. As you know, there are a lot of buildings, India works, everything is there. So we need to have a proper heat map. So we've done a proper heat map. I would like to give this credit to my network manager also, who was along with this journey, along with the Rico team. We need to have a system which can be managed. We should have a managing tool, which will help us to monitor the insights, as well as we'll be able to put some different types of rules. I mean, the permissions, which is, even though we got a firewall, but as a teaching, it's very important that some of the students should not access some of the social media or some of the sites. So we need to have some system which can be managed internally in the school. So looking all these things, based on the consultancy, we found we have a proper system will be Aruba, which is one of the leading marketing system, which they always have the proper tagline like it's more reliable, more effective and stable. So we were looking for a particular company actually who is not there for us to just help to do this project, but as well as we would like to have these people to have the after sales service also, because they would be there with us for the whole journey. Is very important for us because our school is also expanding so we want to stick on with one system which we can support and which really support for the IT team also because you know they don't want to keep changing every time so Aruba is one of them which system which is more reliable for us which is a stable and it gives a proper coverage for us and we used the ClearPass which is really helpful for us even though we have the restrictions which is to the firewall in apart from that we use this thing to set the permissions That's for the right. students and for the so staff good. So everything is very well secured and protected which is managed by our network manager so that's the main reason which we opted and this is a good solution we are selected for the school please prepare IT thing for my daughter in the near future sure definitely we already prepared something for her so we can as a parent for everyone for yeah. everyone thank you so much thank you so much for that thanks for เห็นคุณไซจูแบบนี้นะครับมั่นใจเลยว่าระบบ IT ที่ดีได้นี่ก็ต้องเกิดจากการวางแผนแล้วก็ซัพพลายเออร์นะที่ดีจริงๆที่มาช่วยตรงนี้นะครับstunning มากๆคุณผู้ชมต้องบอกว่านี่คือจุดที่ผมชอบที่สุดของโรงเรียนนานาชาติ Wellington College กรุงเทพเลยนะครับนี่คือเธียเตอร์หอประชุมขนาดใหญ่นะครับซึ่งแน่นอนแหละครับรองรับทั้งเรื่องการเรียนการสอนการอบรมสัมมนาต่างๆ
ผมเองก่อนที่ลูกสาวจะมาเรียนที่นี่ก็เคยมาบรรยายบนเวทีนี้มาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งที่เป็นกิจกรรมสำคัญของโรงเรียนเกิดขึ้นที่นี่ละครครับมีละครเวทีแสดงที่นี่ลองนึกภาพนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนมากที่มานั่งอยู่ใน600ที่นั่งนี้พร้อมกันเกิดความตื่นเต้นชื่นชมในบุตรหลานถ่ายรูปถ่ายวิดีโออัพลงโซเชียลพร้อมกันหนักเข้าหน่อยทุกคนตอนนี้ยกจอไลฟ์สตรีมใช่ไหมครับถ่ายทอดสดกันไปเลยถ้าระบบอินเทอร์เน็ตไม่เจ๋งจริงร่วงแน่นอนนะครับฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับอารูบาและริโก้ประเทศไทยจับมือกันทำให้ระบบดิจิทัลโซลูชันสมบูรณ์แบบคุณผู้ชมลองนับดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8ที่ฟอยเย่นี่คือ Wireless Access Point หรือตัวปล่อยสัญญาณ Wi-Fi นะครับที่ใช้คำว่ารวดเร็วครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึงจริงๆก็ทำให้สิ่งเหล่านี้สำเร็จเป็นจริงโดยไม่มีปัญหาเลยครับสำหรับกีฬาว่ายน้ำที่นี่นะครับก็โดดเด่นด้วย2สระนะครับเป็นสระ25เมตรแล้วก็สระด้านหลังตรงนี้50เมตรโอ้50เมตรนี่ตรงตามความยาวของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเลยนะครับทั้งนี้เหมือนโรงละครคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมาดูบุตรหลานแข่งขันว่ายน้ำกันเกิดความประทับใจอยากจะอัปโหลดโมเมนต์สำคัญนะครับเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ผมจึงจะต้องมาเทสอินเทอร์เน็ตที่นี่วันนี้นะครับเราเลือกใช้ Nperf นะครับซึ่งเป็น Full Test ก็คือทดสอบเต็มไม่ได้เอาแค่ความเร็วอินเทอร์เน็ตดาวน์โหลดอัปโหลดแล้วก็ Latency หรือความหน่วงแต่เราจะเอาเรื่องการเข้าเว็บด้วยรวมถึงการใช้งานวิดีโอด้วยซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของยุคนี้เลยสตรีมมิ่งได้เร็วแรงแค่ไหนนี่กดลอนช์การเทสไปเลยนะครับการเทสแบบ full test ค่อนข้างใช้เวลาฉะนั้นผมจะเดินไปด้วยคุณผู้ชมเราจะพาไปดูจุดต่างๆนะครับเสมือนการใช้งานจริงถ่ายรูปบุตรหลานวิดีโอไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ลูกสู้ๆลูกลูกอย่างนี้ฮะเราจะลองดูจุดต่างๆเลยนะครับว่าการเทสจะออกมาสมบูรณ์แบบขนาดไหนนี่คุณผู้ชมดูผลที่หน้าจอผมตอนนี้เกิดการเข้าเว็บนะครับลองดูว่าเว็บต่างๆเข้ายังไงโซเชียลมีเดียต่างๆผู้ปกครองมีสิทธิ์เข้าได้อยู่แล้วแล้วก็รวมถึงจุดอื่นๆนะครับนี่เว็บช้อปปิ้งนะครับเว็บพันทิปนะครับโอ้โหเอ็นเพิร์ฟนี่เขาสุดจริงๆแล้วก็ยังมีรูปแบบของสตรีมมิ่งวิดีโอนะครับฉะนั้นเทสนี้ผมให้ดูด้วยภาพนะครับใช้เวลาพอสมควรครับนี่ได้ไป145 endpoint ของ Nperf รวมไปถึงเรื่องการ browsing นะครับเล่นเน็ตก็ 78.84% streaming ดึงภาพมาเล่นก็ 98.60% โอ้น่าพึงพอใจไหมล่ะแต่ทั้งนี้ดูดีๆนะครับสปีดที่ได้นี่เกิดจากการที่ผมเกาะสัญญาณ Wellington Gate คือผมเป็นแขกนะครับเข้ามาใช้งานในระดับผู้ปกครองทั่วไปก็เอาเป็นว่าเป็นความเร็วที่ผมว่าน่าจะโอเคนะสำหรับการเล่นทั่วไปแต่ทั้งนี้นะครับฝ่าย IT ที่นี่ก็ยืนยันมาว่ามีการเซตอินเทอร์เน็ต VIP lane ไว้เป็นการการันตีสปีดนะครับให้กับครูบุคลากรแล้วก็นักเรียนนักเรียนจะได้เน็ตแบบ MPLS เลยก็ให้300/300ครับเพื่อการค้นข้อมูลที่สะดวกจริงๆกว่านี้โอ้โหโรงเรียนนี้สุดจริงๆครับอยู่ที่ไหนก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นี่คุณดูกลางแดดแบบนี้ยังมีสัญญาณเลยก็ต้องยอมรับนะครับว่าอินเทอร์เน็ตที่ดีก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่ดีใช่ไหมครับถ้าโรงเรียนมีกันทุกที่นักเรียนสบายฮะเพราะว่าการค้นคว้าข้อมูลการใช้สื่อการสอนทุกวันนี้เราพึ่งพิงคลาวด์หมดแล้วเมื่อก่อนยังพูดว่าใช้เป็นครั้งเป็นคราวเดี๋ยวนี้เนี่ยตลอดเวลาต้องเชื่อมต่อเน็ตนะครับแถมสื่อการสอนจะยิ่งซับซ้อนกว่านี้อีกในอนาคตมุมมองนี้ถ้าเกิดโรคระบาดใหม่เกิดก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าไฮบริดเลิร์นนิ่งเนี่ยเกิดขึ้นทันทีการเชื่อมต่อทุกอย่างก็ไร้รอยต่อจริงๆนะครับแต่ตรงนี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าที่เรามากันที่นี่โรงเรียนนานาชาติเวลลิงตันคอลเลจกรุงเทพก็เพราะอะไรครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นเบสเคสนะครับเป็นหนึ่งในเคสสตัดดี้ที่ทางบริษัทริโก้ประเทศไทยเนี่ยเขาได้ให้ความร่วมมือมาทำให้ระบบอินเทอร์เน็ตพื้นฐานดีขนาดนี้นะครับฉะนั้นเรื่องนี้ไม่จำกัดอยู่เฉพาะที่โรงเรียนนี้ครับโรงเรียนไหนก็ตามคุณผู้ชมจะเป็นองค์กรจะเป็นโรงเรียนที่อยากได้อินเทอร์เน็ตพื้นฐานที่ดีมากพอแบบนี้นะครับริโก้เขาเป็นดิจิทัลโซลูชันนะครับที่พร้อมจะทำให้ทุกคนได้สิ่งเหล่านี้สำเร็จเป็นจริงฮะติดต่อเลยบริษัทริโก้ประเทศไทยนะครับ02-088-8888นี่เบอร์จำง่ายไหมล่ะแล้วก็เว็บไซต์ rico.co.th นะครับนี่แล้วเขาก็จะได้นำอุปกรณ์อย่าง Aruba มาใช้งานอ้าวก่อนจบขอบ้าบอหน่อยนะเพราะว่าลูกสาวผมเขาขอมาขอให้คุณพ่อเล่นซิปไลน์ที่โรงเรียนเขา Ha ha ha!